ทุกคนครับวันนี้ผมพามานอกสถานที่อีกแล้วนะวันนี้เราอยู่กันที่ทูดิจิตอลพาร์คนะวันนี้เราพาทุกคนมางานกาแฟงานชื่อว่าบีนแซนบรูเนาะก็คือจะจัดตรงฝั่งอีสต์ของตึกทูดิจิตอลพาร์คนะครับอันนี้คือถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูซึ่งในงานเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่านอกจากจะเป็นการรวมร้านกาแฟระดับแชมป์หลายๆร้านแล้วด้วยก็ยังจะมีร้านสเปเชียลตี้ที่น่าสนใจที่ผมก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกันเนาะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่น่าสนใจในงานก็คือเขามีสิ่งที่เรียกว่าคอฟฟี่โอมากาเซ่ครับโอมากาเซ่มันคือการที่เราตามใจเชฟใช่ไหมคอฟฟี่โอมากาเซ่เราก็จะตามใจบาริสต้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะแชร์บรรยากาศให้ดูละกันว่าคอฟฟี่โอมากาเซ่เขาจะเสิร์ฟอะไรให้เราบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในงานนะครับไปโอมากาเซ่ครับผมแบบว่าต้องกระซิบนิดนึงเพราะว่าเรานั่งใกล้คนเยอะนะครับก็เดี๋ยวแชร์ให้ดูว่าเขาจะเสิร์ฟอะไรเราบ้างเนาะนี่คือบาร์โอมากาเซ่ของเขานะครับเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูเดี๋ยวเราชิมกาแฟกันอันแรกผมฟังไม่ทันนะครับว่าคืออะไรฟังไม่ทันหรือไม่ได้ฟังวันนี้นะคะก็จะได้ความเป็นไม่เป็นนักเรียนหน้าห้องกุหลาบนะคะเขาบอกให้ลองดมดูก่อนเนาะแล้วค่อยชิมพอเอาตัวแลคติกเนี่ยผลแลคติกเข้าไปช่วยบ่มกาแฟครับรสชาติก็จะไปดึงมามากขึ้นครับได้เนาะไปยังไม่ให้กลับบ้านนะคะโอ้ยได้เลยค่ะนี่ในตัวที่สองนะขอบคุณมากเลยค่ะขอเย็บขวดอันนี้ด้วยเป็นเขาบอกว่าตัวนี้เป็นกลิ่นแตงโมแค่กลิ่นก็ได้กลิ่นแล้วนะแต่ไม่ใช่กลิ่นแตงโมลองโอ้ได้กลิ่นทุเรียนไหมคะเดี๋ยวตัวต่อไปเราจะพาพี่ไม่ได้กินอะไรเลยแย่แล้วอ่ะตัวนี้เป็นเอธิโอเปียเอธิโอเปียน่าจะเป็นตัวที่เพื่อนๆที่แบบว่าหัดดิฟหรือว่าหัดกินกาแฟดำเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันเพราะว่าเอธิโอเปียเป็นตัวที่ให้ความฟรุตตี้ที่มันกินง่ายนะครับมีใช้ได้ดอกไม้เป็นต้นตัวนี้เป็นเลมอนก็คือเอธิโอเปียเอธิโอเปียแหละพอสกัดโคบรัวมาทำให้กลิ่นความฟรุตตี้มันจะจางออกไปนิดนึงแต่ว่ากลิ่นความเปรี้ยวจะเข้มขึ้นนะครับก็อร่อยดีนะนี่ครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นจากฟาร์มนูโกนะจากปานามาเป็นตัวที่เขาขายขวดละ2,500แต่ว่าเขาเอามาให้เราลองชิมกันเนาะปานามาใช่ไหมเป็นเมล็ดที่ใช้เคยแข่งเวิลด์บาริสต้าติด1 ใน 4นะครับผมบอกไม่ถูกเลยว่ะแก้วแล้วอ่ะไม่ได้กลิ่นจากอะไรที่มันชัดเจนนะแต่ว่ากลิ่นฟอร์ลมีอยู่ละก็คอมเพล็กซ์ดีครับมันจะบอกไม่ได้ถามน้องดีกว่าเป็นไงครับค่ะได้กลิ่นอะไรอย่างแรกค่ะกลิ่นกาแฟกลิ่นกาแฟคือโอมากาเซ่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟ3 ร้านนะครับก็คือเป็นร้านคาเฟอีนแล้วก็โพโอเวอร์แลปสุดท้ายก็เป็น LMG นะครับไลท์มีเดียมดาร์กเนาะต่อไปเป็นร้านโพโอเวอร์แลปคือจะได้ยินเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินคำว่าโฟร์เวฟคอฟฟี่นะครับพูดต่อเรื่องโฟร์เวฟคอฟฟี่นะครับก็คือว่าในช่วงเฟิร์สเวฟเนี่ยมันก็คือการทำกาแฟในรูปแบบของบดไปเถอะกินไปเถอะกินสักแต่ว่ากินไปใช่ไหมแต่ว่าในช่วงเซคันด์เวฟกับเทิร์ดเวฟเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีซาบาร์เกิดขึ้นทุกคนครับอันนี้เป็นเครื่องดิบเย็นนะก็คือปกติเวลาเราจะกินดิบเย็นอ่ะเราก็ต้องดิบด้วยน้ำร้อนแล้วเอาเป็นน็อกเย็นในน้ำแข็งถูกไหมเพื่อให้มันเป็นกาแฟเย็นแต่ว่าเนี่ยเขาจะใช้น้ำอุณหภูมิที่มันไม่ใช่อุณหภูมิร้อนเลยแล้วก็ลงมาในเครื่องที่มันเป็นคอยเย็นเลยก็คือจะเป็นกาแฟที่สกัดเย็นก็จะมีความสดชื่นมากกว่านะครับมันจะไม่ถูกเจือจางด้วยน้ำแข็งเนี่ยครับกาแฟที่ดิบมันก็จะลงมาโดนคอยเย็นเนาะมันก็จะใช้เวลาสักแป๊บนึงให้มันเย็นเนาะก็จะไม่เสียรสชาติของกาแฟเลยนะครับนี่สกัดเย็น
ดชื่นมากดีกว่าแบบเราดิฟแล้วเอามาน็อกในน้ำแข็งเยอะเลยอ่ะสดชื่นมากรสชาติเต็มๆเลยครับสดชื่นมากชอบนี่ครับนอกจากที่ดิฟเมื่อกี้แล้วยังมีอีกตัวหนึ่งให้ชิมด้วยนะแบบว่าเป็นสกัดมาแล้ว6ชั่วโมงนะครับก็ลองชิมกันดูเนาะชิมชิมได้ไหนชิมสิคิ้วตัวนี้หอมวิสกี้ครับมีกลิ่นรัมเป็นไงฮะตัวนี้เข้มนะเต็มต้นมีความเป็นวิสกี้สูงมากกลิ่นออกแล้วอธิบายต่อนะครับFourth Wave Coffee ก็คืออย่างที่บอกว่า First ก็คือกินไปเหอะใช่ไหมไม่ได้แบ่งระดับการคั่วไม่ได้แบ่งระดับความเข้ม Second Wave ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของ Starbucks นะครับผมเป็นมีการเริ่มแบบแบ่งระดับความคั่วเข้มคั่วอ่อนละทีนี้พอมาถึง Third Wave Second Wave กับ Third Wave จะเป็นจุดเริ่มต้นของ Specialty Coffee ที่เรากินกันทุกวันนี้นะครับก็มีการแบ่งระดับความคั่วมีการใช้น้ำอุณหภูมิบา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 เนาะทีนี้ Fourth Wave เนี่ยโฟร์เวฟก็คือว่ามีการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับคือมีการใช้อุปกรณ์มีการใช้ตัวเลขต่างๆเข้ามาในการสกัดกาแฟนะครับก็จะเป็นอีกเวฟหนึ่งในการทำกาแฟซึ่งปัจจุบันนี้โลกเราเนี่ยก็คืออยู่ในเติร์ดกับโฟร์เวฟคอฟฟี่นะครับผมเมนูสุดท้ายครับเหมือนกินโอมากาเสะแล้วตบด้วยของหวานเนาะก็ดีที่เสิร์ฟเป็นเมนูสุดท้ายเพราะว่ากาแฟนมมันจะหนักท้องหน่อยเนาะอันนี้เขาบอกว่าเป็นhouse blend ก็คือเป็นบราซิลโคลอมเบียแล้วก็กาแฟดอยช้างเนาะเป็นเมนูชื่อเออร์นิโยคือผสมชาเออร์เกรย์นั่นเองนะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านส่วนนมที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นนมที่เขาผสมมาผมไม่แน่ใจว่าผสมอะไรบ้างแต่ว่าน่าจะแบบคิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยกินชาเออร์เกรย์จะนำขึ้นมาเนาะไม่ได้รู้สึกกินกาแฟเท่าไหร่อันนี้อร่อยดีเหมือนกินเป็นของหวานได้นะครับได้กลิ่นบราซิลเพราะว่าบราซิลโน้ตของบราซิลคือมันจะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตเนาะกลิ่นช็อกโกแลตแทรกขึ้นมานิดนึงนะครับก็หอมดีผมว่ากลมกล่อมดีนะอันนี้เป็นของ LMD ครับไลท์มีเดียมดาร์กนะร้านเรานะครับวันนี้ร้านคาเฟอีนนะเป็นร้านแรกที่เสิร์ฟโอมากาเสะเมื่อกี้นะครับผมก็อันนี้ที่ร้านจะขายเป็นโคบูส่วนใหญ่แล้วครับผมครับเป็นโคบูอย่างเดียวเลยครับเป็นโคบูอย่างเดียวครับแล้วก็ตอนนี้มีตัวใหม่ด้วยครับเป็นโคดริปนะคะแบบนมเอาโอ๊ตครับครับชิมได้นะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่โปรดปานกาแฟดำเท่าไหร่เนาะใช่ครับผมกาแฟโคบูถ้ากินกับนมเนี่ยคือแบบอร่อยนะกินง่ายกว่ากาแฟดำเยอะอันนี้ชิมได้ไหมได้ได้ครับนี่เขามีให้ชิมด้วยนะทุกคนก่อนที่จะซื้อก็สามารถชิมได้นะครับผมนี่เป็นกาแฟบราซิลนะคะได้ความนัดๆเลยครับโอ้ถั่วมากเลยอ่ะอร่อยไหมครับอร่อยอันนี้อร่อยอร่อยมากแนะนำอันนี้คือสั่งออนไลน์อย่างเดียวหรือไงใช่ครับตามนี้ได้เลยครับก็สั่งออนไลน์นะทุกคนขอบคุณมากครับอร่อยมากร้านนี้ชื่อ Blue Flavor นะครับผมน่าสนใจตรงที่ว่าเขาทำโคบูแต่ว่าใส่ขวดไวน์ใช่ไหมฮะโอ้นี่ชิมได้ด้วยเป็นเบสเซลเลอร์ของเรานะคะเป็นกาแฟที่บ่มในถังเก่าวิสกี้นะคะหอมกลิ่นวิสกี้แต่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเทสโน้ตที่ได้จะเป็นวานิลาวิสกี้ฮันนี่แล้วก็ครีมมี่ค่ะตอนดมในกลิ่นวิสกี้จะชัดแล้วนะคะพอคืนลงไปที่จะชัดขึ้นค่ะอันนี้เป็นอีกตัวนึงแล้วใช่ไหมฮะค่ะโคลอมเบียฮันนี่ดิวจะได้เป็นฮันนี่ดิวเมลอนพีชมิสจีบอดี้ออกไปทางกรีนทีค่ะขวดนี้นะคะโคลอมเบียโรสมาเล่อันนี้หอมละมุนนะคะที่เป็นตัว Queen of Coffee นะคะเป็นปานามาเกชาใช่ค่ะแพงไหมแพงตัวนี้999ค่ะแพงกว่าทุกขวดเลยตัวนี้จะได้เป็นคาโมไมล์ออร์เรนจ์แจสมินกรีนเกรฟกรีนแอปเปิลค่ะเอเพโซช็อตลองชิมไหมคะอันนี้บอดี้แน่นมากหมายถึงว่าเป็นเอเพโซช็อตคือผสมนมได้เลยอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะอะไรเราลองอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะ450บาทเนี่ยอันนี้เทไม่เยอะนะคะบอดี้มันแน่นมากได้ๆๆๆนัตตี้ช็อกโกแลตแอลมอนด์ค่ะอันนี้ซื้อไปกินดำได้เป็นช็อตได้ผสมนมก็ได้ใช่ผสมน้ำผลไม้ก็ได้คือทำเป็นอเมริกาโน่ท็อปใส่น้ำก็ได้เนาะอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้แบบว่าผมว่าน่าจะแบบใช้ได้หลากหลายนะครับค่ะ
อีก4กระป๋องค่ะสปาร์คลิงตัวนี้เป็นไวนี่ไวนี่เป็นเมล็ดเบรนนะคะเป็นบราซิลเบนเอทีมันจะเป็นพอลล่าฟรุตตี้กับนัตตี้ช็อกโกแลตพอเบนกันแล้วมันจะคล้ายโปรเซโกไวน์นะคะลองชิมดูได้ครับอันนี้เป็นสปาร์คลิงอันนี้สดชื่นเลยอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยตัวนี้เป็นโคลัมเบียพีชี่นะคะจะให้พีชชัดค่ะตัววิสกี้ตัวนี้นะคะมาทำเป็นสปาร์คลิงเมื่อกี้กลิ่นวิสกี้จะชัดแต่ว่าอันนี้วานิลามานำชัดกว่าค่ะแต่ว่าบางท่านจะบอกว่าเหมือนกับแจ็คโค้กเหมือนกับอะไรนะครับแจ็คแดเนียลผสมโค้กมาค่ะเวนิวานิลาชัดมากเลยอ่ะสุดท้ายก็คือตัวนี้นะคะบราซิลเอาไปคั่วให้เข้มขึ้นมันจะได้เป็นดาร์กช็อกโกแลตเหมือนกินอเมริกาโน่โซดาแต่พิเศษกว่ามันมีความหวานเปรี้ยวนิดๆของชอบอันนี้ก็อร่อยซึ่งพวกนี้มันก็คือพวกเมนูที่เป็นกระป๋องเนาะใช่ค่ะกระป๋องก็คือมีการอัดให้มันเป็นสปาเกตตี้นะครับผมอันนี้ก็สดชื่นดีครับผมว่าน่าสนใจถ้าเกิดว่าใครแบบอยากลองประสบการณ์กินโคบูในขวดวายนะครับก็ถ่ายรูปสวยแหละแล้วรสชาติก็โอเคด้วยอันนี้แนะนำเหมือนกันนะครับด้วยครับอันนี้เป็นแบบว่าผมพาไปดูแบบคร่าวๆจริงๆนะมันยังมีอีกหลายร้านที่น่าสนใจแต่ว่าผมไม่สามารถเทคกาแฟมากไปกว่านี้ได้แล้วนะครับก็ยังไงอยากให้คนรักกาแฟลองมาดูแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นการรวมร้านกาแฟที่แบบได้เรียกว่าเด็ดจริงๆเนาะแล้วก็มีหลายร้านมากๆนะครับที่สำคัญคือประสบการณ์กาแฟโอมากาเซ่เนี่ยก็คือมองว่ามันค่อนข้างพิเศษนะเพราะมันได้ชิมกาแฟหลายตัวจากหลายๆเจ้าซึ่งก็ดีผมว่าคุ้มค่าเนาะสำหรับใครที่สนใจก็อยากให้ลองแวะมากันนะครับงานบีนแซนบลูเนาะมีถึงวันที่2มิถุนายนวันอาทิตย์ก็คือจัดที่ทูดิจิตอลพาร์คนะครับผมก็คืออยู่แถวบางนานี่แหละขับรถมาไม่ไกลมากเนาะอยากให้ลองมากันสำหรับใครที่ชอบกาแฟเนี่ยผมมองว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเพราะว่าผมรู้สึกตัวเองเริ่มอึนๆละคือชิมกาแฟไปเยอะมากจริงๆนะครับงานนี้เรียกว่าคุ้มมากนะลองมากันลองมากันประมาณนี้ละกันลาไปก่อนสวัสดีครับถ่ายอะไรคะถ่ายจ้าจ๋าครับจ้าจ๋าเมคอัพขึ้นตรงนี้ขึ้นให้ด้วยนะคะโหลดคนนี้คนนี้ขนุนค่ะขึ้นให้ด้วยส่งมากาแฟได้นะคะนี่ครับฝากใครมาเซ